วันนี้นายชัยพลหรือลุงพลได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจปอท.หลังถูกมือดีนำรูปไปโพสต์ตัดต่อหมิ่นสถาบันหวังทำลายชื่อเสียงขณะที่ความคืบหน้าในด้านคดีของน้องชมพู่ลุงพลต้องการให้ตำรวจไปสอบปากคำเพิ่มเติมโดยเฉพาะในประเด็นช่วงเวลาการหายตัวไปของน้องชมพู่ด้วยค่ะนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมป้าแตนและอุ๊บวิริยะพร้อมทนายความเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนปอท.ให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่สร้างกลุ่ม Facebook โดยใช้ชื่อและภาพของลุงพลและอุ๊บวิริยะที่โพสต์ภาพกับข้อความในลักษณะหมิ่นสถาบันเบื้องสูงจนเกิดความเสียหายและอาจสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้ใช้งาน Facebook ทั่วไปนายชัยพลกล่าวว่ามีคนนำภาพของตนเองไปโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook ที่ชื่อลุงพลชัยพลที่มีสมาชิกกว่า 57,000 คนโดยมีการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมในลักษณะหมิ่นเบื้องสูงมานานกว่า2เดือนดังนั้นในวันนี้ตนจึงนำหลักฐานที่รวบรวมได้เข้ามามอบให้กับทางพนักงานสอบสวนปอท.เพื่อขอให้ดำเนินคดีและขอให้ยุติการกระทำดังกล่าวด้วยเอาชื่อผมไปลงเป็นเจ้าของเพจนะครับแล้วก็มีการตัดต่อภาพต่างๆทำให้มันคนที่เขาไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจว่าลุงเนี่ยสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำนี่นะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับครับกลุ่มนี้ถ้าเราตรวจสอบเบื้องต้นมีการเคลื่อนไหวมานานหรือยังคะลุงก็เท่าที่ทนายท่านดูก็จะประมาณ2เดือนครับครับก็มีสมาชิกกลุ่มอยู่ที่ 56,703 คนครับครับมีการเคลื่อนไหวในเรื่องการขอรับบริจาคอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ครับมันจะมีการบินเบื้องสูงครับที่ทางเราไม่สบายใจมากๆครับในส่วนของคดีน้องชมพู่ลุงพลยังกล่าวต่อว่าการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ผ่านมามีความคลุมเครือไม่ชัดเจนทำให้ตนเองยังไม่พ้นจากข้อครหาของสังคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนและหลังการหายตัวไปของน้องชมพู่คือช่วงเวลา 9:19 นถึง 9:49 นตามที่ได้แถลงข่าวชี้แจงไปนั้นดังนั้นตนเองจึงต้องการให้ตำรวจไปสอบสวนพยานเพิ่มเติมโดยเฉพาะพ่อแม่และพี่สาวของน้องชมพู่ด้วยก็ถ้าเป็นเรื่องเวลาก็เป็นที่ท่านผู้กำกับเบียร์ท่านได้พูดตั้งแต่แรกนะครับแถลงเรื่องเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปคือเวลา 9:11 นถึง 9:49 นั่นคือมันเป็นเวลาที่ทางผมเองก็รู้สึกว่ามันต้องย้อนกลับไปดูว่าวันที่11พ่อแม่ชมพู่ปล่อยให้น้องชมพู่อยู่กับพี่สดิ้งตั้งแต่กี่โมงกันแน่ครับซึ่งมันน่าจะได้ข้อมูลมากกว่านั้นครับนอกจากนี้นายชัยพลหรือลุงพลได้กล่าวทิ้งท้ายว่าหากตำรวจต้องการให้ตนเองเข้าเครื่องจับเท็จก็พร้อมยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะต้องการให้ตำรวจจับกุมคนร้ายที่ฆาตกรรมน้องชมพู่ให้ได้โดยเร็วที่สุด